สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บผักติ๋วนะครับพอดีแม่เพิ่นสิพาไปเก็บผักติ๋วมันว่าผักติ๋วหลายหนึ่งดอกผักติ๋วกำลังพุ่นยางไปทางหน้าแล้วครับเก็บผักติ๋วสวัสดีครับสวัสดีอีสานออนทัวร์นะครับ FC อีสานออนทัวร์ทุกท่านนะครับยังอยู่บ้านอยู่ครับตอนนี้กำลังสิไปเก็บผักติ๋วนะครับว่าร้ายครับว่าสันที่พาพี่พี่น้องไปเก็บผักติ๋วนะครับเดี๋ยวคือบ่บอกควายเที่ยวพามาหันเก็บจังได๋บัดติ๋วครับครับเมียนเบิดกับเขาๆเหลืองคันแม่นเอามีดมานํานี่ห่านปลายมันนําเก็บบ่ถึงจังหวะซ้ําพี่น้องเก็บข้าวเดียวครับยางเยอะเลยติ๋วนะครับใส่กับใส่แกงเห็ดเฟืองพอดีเห็ดเฟืองกําลังออกย่างไปผมสิซื้อเมื่อนะครับหลายเด้ครับเอาไปเฮ็ดกะเอาไปเฮ็ดกะถุงละ10บาทครับนู่นน่ะถุงละ10บาทขายกะได้ร้อยนึงอยู่เด้นี่ซ้ําร้อยนึงข้าวเดียวครับย่างมันย่างมาตัดมานี่ครับปลาหลังบ้านนะครับโอเคครับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีนะครับคลิปนี้ครับไปมึงครับบ้านผมติดปลาเลยครับข้างล่างนี่ก็มีแต่ปลาครับข้างย่างครับย่างไปนี่ไปย่างลัดหลังเงื่อนไปนะครับทางเดี๋ยวครับทางบ้านนอกทางบ้านไปให้ไปหน้าบ้านเฮานี่ครับมีบ่ถ้ากรุงเทพมีบ่แบบนี้ย่างมานี่ก็สิเป็นสวนล่ะครับสวนอยู่นี่บ้านตั้งไปตั้งผีกับสิมีแต่ปลาติดคานะครับบ้านติดปลาติดดอนจกปูนะครับ มีแต่ปลาครับครับมองนี้ก็สิเป็นเหมือนธุรกิจพันล้านของผมนะครับ มองนี้ครับเป็นธุรกิจพันล้านของผมปลูกเห็ดเฟืองนะครับอันนี้เป็นเห็ดเฟืองก่อนนะครับมองนี้คุมอยู่นี่เฟืองก่อนแต่ว่ากองเขียที่ผมเคลียร์มาถิ่มมองนี้ก็ได้ขายได้แล้วครับมูลละร้อยกว่าบาทไปได้นี่เนื้อมูลแรงมันสิออกไปเทอมมึงเด้อพี่น้องมูเศร้าเก็บไปละเทนิกะผมเอาผักคุ้มบอกนะครับมึงครับพี่น้องมันก็ลงตุ่มมูลแรงเก็บพอดีครับเก็บไว้เก็บแรงนะครับพวกเจอหนามหดอยู่แดดกำลังห่อนครับเยอะนี่แต่พี่นะครับนี่กับป้าบักพริกปลูกไว้กินส่วนบักเขือครับแถวนี้ป้าบักเขือเพิ่นเลยอยู่นี่
โอเคนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับยังหลายอยู่ครับอยู่สูงสูงดูมันเอาถึงครับมันหมดแดงหลายนะครับหมดแดงหลายแต่มันสั้นน้ำผอมมีสาฟังน้ำผอมนะครับเก็บได้นี่ครับไปขายกับประมาณร้อยหนึ่งอ่ะละครับเนี่ยครับเห็นอยู่บ่ครับนี่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับข้าวเดียวครับปกติบ้านเฮานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับอีสานอ่อนทั่วคือเก่านั่นแหละครับเป็นแรงใจผมได้เห็นคลิปต่อไปนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานอ่อนทั่วด้วยนะครับสวัสดีครับ